สวัสดีค่ะวันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบเวียงพิงนะคะเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นเราเอากลีบสำเร็จนะคะคือตัวนี้นะหยิบขึ้นมา15ชิ้นมันจะใช้ประมาณ15ชิ้นนะคะดอกนี้นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะ15ชิ้นนะคะเสร็จแล้วกลีบแรกนะเอาด้านดูนะคะมันจะมีด้านงอเข้ามาหาเลยนะเราม้วนเลยค่ะม้วนเข้าหาตัวเราเลยนะฮะแล้วข้างแล้วกลับด้านม้วนอีกข้างหนึ่งให้วางไม้เฉียงประมาณ45องศาเลยนะฮะหมุนไปเลยค่ะคือลักษณะนี้เราก็จะได้กลีบลักษณะนี้เสร็จแล้วเราเห็นนั่นนะมันโค้งๆเข้ามาหาเราเราให้เราจับกลีบปลายกลีบนะดันมาเลยค่ะดันก็เข้ามาเรื่อยๆให้มันเล็กที่สุดคือจะเป็นลักษณะกลีบแบบนี้นะฮะเราให้เราทำกลีบแบบนี้นะฮะสองกลีบนะฮะวางไว้เสร็จแล้วจะให้ทำลักษณะกลีบแบบนี้อีกประมาณ13กลีบได้ตัวนี้นะฮะคราวนี้เราจะมาเริ่มเข้าดอกเลยนะคะเอาไม้อีกเหมือนเดิมจิ้มกาวจิ้มกาวไว้เลยค่ะขั้นแรกเราจับกระดาษมานะฮะม้วนม้วนเป็นกรวยนะฮะอะไรค่ะลักษณะแบบนี้กุหลาบตัวนี้เราไม่ต้องตัดกลีบนะฮะเพียงแต่แค่ดัดกลีบแค่นั้นเองปลายกลีบแค่นั้นเองเสร็จแล้วรวบรวบฐานมานะฮะเราวัดความสูงเอาข้อมือเรานี่แหละค่ะวัดประมาณเต็มที่สองข้อมือก็พอถ้าเราทําสูงมากกว่านั้นเราจะส่งดอกลําบากนะฮะส่งดอกยากดอกเขาจะแบะลงมาจะไม่สวยนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะจิ้มกาวเลยค่ะเอาไม้สอดลงไปเลยค่ะจับทากาวนิดนึงมัดเลยค่ะมัดเราก็ได้ลักษณะเป็นดอกตูมของเขาข้างในแล้วเราจะเข้าชั้นแรกนะฮะกุหลาบนะฮะทากาวนิดนึงกลีบชั้นแรกที่เราทำไว้ข้างตอนแรกอะค่ะกลีบดอกชั้นแรกคือเข้าข้างออกข้างลักษณะแบบนี้ให้เข้าไปเลยค่ะความสูงจะให้สูงกว่าเกสรนิดนึงหรือว่าเสมอเกสรได้นะคะตัวนี้เอากลีบที่สองให้เขาสับหว่างเข้าไปเลยค่ะลักษณะแบบนี้แล้วก็มัดมัดอยู่ตรงจุดเดิมนะฮะมัดเลยค่ะมัดให้แน่นเสร็จแล้วเราล็อกเอากาวล็อกนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาหลุดหรือว่าได้หลุดด้วยนะฮะทาไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะทำกลีบต่อไปนะฮะใช้กรีดที่บอกว่าเข้าออกทั้งสองข้างนะคะเข้าไปเลยนะคะสับวางวางนะคะเวลาวางให้เอาปลายกรีดค่ะวางสูงเกือบเสมอนั่นนะคะเสมอกับกรีดชั้นแรกนะคะที่เราทําขยุ่มไว้ค่ะตรงปลายที่เป็นกระพุ้งมัดได้เลยค่ะวางสับวางเลยค่ะสับวางของชั้นที่สองค่ะกรีดแรกใช้ได้ล็อกไปเลยค่ะจับมันนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาบานมากกลีบที่สองเราเรียงเลยนะคะเรียงกลีบได้เลยค่ะกลีบที่สองกาวอีกนิดนี่กลีบสุดท้ายของชั้นนี้แล้วนะคะกลีบที่สี่ก็จะได้ครบชั้นนะคะเขาจะใช้สี่กลีบมันก็จะเป็นวงกลมพอดีนะนี่เรายังไม่พอนะคะเราจะให้เข้าบานมากกว่านี้อีกค่ะเพราะเราต้องการดอกที่โตค่ะกุหลาบเวียงพิงค์นะคะเข้าไปอีกค่ะชั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเราจะใช้5กลีบนะคะ
วางกลีบแรกสับวางอีกเหมือนกันค่ะสับวางกลีบแรกนะคะวางลงไปนะคะมัดใช้ได้มัดกลีบที่สองเราเรียงเลยค่ะเรียงให้รอบของชั้นที่สามนะคะถักกาววางไว้เลยค่ะแล้วเราก็มัดอีกใช้กาวช่วยนะคะทุกครั้งสองกลีบแล้วนะคะสามกลีบติดกาวไว้จะไม่ได้เขาจะไม่เลื่อนด้วยค่ะเวลาแห้งเขาจะติดหมดมันจะแข็งตัวเลยสี่กลีบแล้วนะหลังจากนั้นนะฮะเราให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงให้กาวเขาแห้งนิดนึงเราใช้ฟอลาเทปพันเลยค่ะฟอลาเทปตัวนี้นะคะยืดก่อนใช้นะคะยืดมันหน่อยถ้าเราไม่มีฟอลาเทปเราใช้กระดาษย่นได้นะคะตัวนี้นะคะกระดาษย่นมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะใช้ได้หมดค่ะเสร็จแล้วใส่หนวดหนวดนะคะเวลาจะใช้เราก็หักครึ่งหักครึ่งไปเลยค่ะเรามองดูมองดูดอกด้านไหนหามุมที่สวยงามให้โชว์เขานะคะวางเลยค่ะวางหนวดพันเลยค่ะใส่ใบบางไปหนึ่งใบใบบางเราจะใส่มากกว่าหนึ่งใบก็ได้นะคะอยู่ที่เราอยากจะตกแต่งนะถ้าไม่ใช้ใบบางก็ใช้กระดาษไอ้ใบที่ใบกระดาษค่ะก็จะมีขายตามท้องตลาดใบกระดาษสาก็ได้ตัวนั้นใช้ได้หมดแล้ววางธูปวางธูปวางเทียนให้เรียบร้อยแล้วก็พันค่ะนี่ก็คือเสร็จสำเร็จไปหนึ่งดอกนี่คือดอกกุหลาบเวียงพิงค่ะ